นี่คือฟาร์มต้นไม้อันเก่ามันสามารถผลิตไม้ได้ประมาณ 12,000 ล็อกต่อชั่วโมงโคตรช้าในคลิปนี้เราเลยจะมาสร้างฟาร์มต้นไม้อันใหม่ที่สามารถผลิตไม้ได้ 461,000 ล็อกต่อชั่วโมงหลังจากผ่านไป3ชั่วโมงกว่าผมเตรียมอุปกรณ์ครบเรียบร้อยดังนั้นกลับไปที่พื้นที่ที่ใช้สร้างกันนี่คือจุดที่เราจะใช้ในการสร้างฟาร์มเนื่องจากฟาร์มนี้ต้องใช้ลามาอะตอมเลยไปลักลามามาและสร้างคลองนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์วัสดุทั้งหมดถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มสร้างกันเลยอย่างแรกคือผมทำซีนิมาติกนี้ก่อนที่ผมจะรีแบรนด์ช่องดังนั้นผมเลยใช้สกินเก่าอยู่ไม่ต้องแปลกใจไปมาพูดถึงตัวฟาร์มกันดีกว่าฟาร์มนี้ออกแบบโดย Floppy Donkey Hamster และ Activation ต้นฉบับอยู่ที่มุมบนขวาของจอเนื่องจากฟาร์มนี้มีหลายส่วนมากเราเลยเริ่มต้นการสร้างจากกล่องออฟซิเดียนพวกนี้คือ Blast Chamber มีไว้สำหรับเก็บไม้ที่เป็นผลผลิตมาจากฟาร์มแต่การรองรับไม้ 400,000 กว่าบล็อกต่อชั่วโมงถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเราเลยมี Blast Chamber ทั้งหมด2ฝั่งฝั่งละ5อันรวมเป็น10 Blast Chamber ในระหว่างนี้เองผมจะไปสร้างหัวใจหลักของฟาร์มผมจะเรียกมันว่า Control Unit ละกันฟาร์มต้นไม้มี3ขั้นตอนหลักๆวางเซปปิ้งใส่โบนมิลและตัดไม้ท้ายสรุปง่ายๆคอนโทรลยูนิตมีไว้สำหรับควบคุมเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสปรูซแซปลิงเข้าตัวผู้เล่นที่นั่งอยู่ใส่โบนมิลให้กับสปรูซแซปลิงที่ผู้เล่นปลูกและผลักไม้ไปเข้าบลัสแชมเบอร์นอกจากนี้คอนโทรลยูนิตยังแยกระหว่างแซปลิงกับสติ๊กให้เพื่อแยกแซปลิงออกมาหาผู้เล่นอย่างเดียวและทิ้งสติ๊กไปเพื่อลดแรงที่เกิดจากการสะสมของไอเทมทางสติ๊กและสปรูซแซปลิงจะโดนเก็บโดยฮอปเปอร์ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ส่วนร็อปเปอร์มีไว้สำหรับส่งโบนมิลและนี่เราสร้างหัวใจหลักของฟาร์มต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จะเป็นการจัดการทางลำเลียงไม้เพื่อไปเข้าบลัสแชมเบอร์เนื่องจากฟาร์มนี้เป็นฟาร์มสปรูซต้นใหญ่เราเลยต้องวางสปรูซล็อกซ้อนกันจนถึงยอดของต้นไม้สปรูซพวกนี้จะโดนผลักโดยต้นไม้ต้นใหม่ที่โตขึ้นมาแต่ต้องวางไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นเพลสโฮลเดอร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือสวิตช์เปิดปิดและ user interface ทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้เช่นกันหลังจากนี้จะเป็นวงจรสำหรับผลักไม้เพื่อไปเข้า blast chamber วงจรนี้จะตั้งอยู่ข้างหลังส่วนวงจรที่ตั้งอยู่ข้างๆทั้งสองข้างคือเครื่องบดใบไม้หรือ leaf crusher และสำหรับใครที่สนใจจะสร้างฟาร์มนี้ผมแนะนำให้วาง furnace ข้างหน้า leaf crusher เพราะว่า piston ทั้งหมดจะถูกบัดและทำให้ระหว่างสร้างเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้นต่อมาก็แค่8 trap door สาเหตุที่เราใช้บล็อกนี้ในการบดใบไม้ก็คือ trap door มันสามารถกันไอเทมไม่ให้มันกระเด็นกระดอนไปไกลได้ต่อมาก็8 slam และฮันนี่ข้างในเพื่อจี้ trap door เข้ากับ piston ทำซ้ำแบบนี้กับอีกฝั่งหนึ่งและสร้างวงจรสำหรับยื่น piston ทั้งสำหรับการผลักไม้และการบดใบไม้เมื่อก่อนผมจะไม่พูดระหว่างไทม์แลปส์แต่พอดีได้คอมเมนต์มาว่ามันน่าเบื่อคลิปนี้ผมเลยลองอธิบายวงจรที่ผมทำระหว่างที่ผมสร้างแล้วก็คลิปก่อนอันนี้มีสับเฉพาะที่ผมใช้เยอะมากพอสมควรก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากให้ผมเอาคำยากๆขึ้นจอให้คนทั่วไปจะได้ดูรู้เรื่องขึ้นหน่อยเอาเป็นว่าช่วยมากน้อยแค่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชมใหม่หรือผู้ชมเก่าอ่านคอมเมนต์พวกนั้นทำให้ผมมีกำลังใจทำคลิปสุดๆเลยแหละติดปัญหาเรื่องเดียวคือคอมพังนี่แหละส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากแล้วเป็นส่วนวงจรแผงข้างหลังที่เอาไว้ควบคุมการลำเลียงไม้และการระเบิดของ TNT สังเกตได้ว่าผมสร้าง TNT Duper เป็นอย่างสุดท้ายเพราะเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดวงจรอื่นทำงานผิดพลาดฟาร์มก็จะไม่โดนระเบิดอย่างแน่นอนและเท่านี้ฟาร์มก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเปล่าอย่างที่เห็นฟาร์มนี้ต้องใช้บนมิลโคตรเยอะดังนั้นโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฟาร์มโบนมิลสำหรับผลผลิตก็จะได้ประมาณ 128,000 โบนมิลต่อชั่วโมงทีนี้เราก็ทำคลังเก็บโบนมิลเรียบร้อยสำหรับคลังเก็บโบนมิลทีนี้เราต้องสร้างเครื่องแพ็คโบนมิลลงเชลเกอร์บ็อกซ์ผมไม่ได้ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งช่วงปีใหม่ในการสร้างเครื่องนี้ไม่ทีนี้เราก็จะเจอกับปัญหาแทงน้ำสุดคลาสสิกผมพูดถึงอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอนี่คือคลังเก็บโบนมิลมันจะค่อยๆเต็มจากซ้ายมาขวาเราไม่อยากให้โบนมิลมันต่ำเกินไปเพราะไม่งั้นฟาร์มต้นไม้อาจทำงานผิดพลาดแต่เราก็อยากจะปิดฟาร์มโบนมิลก่อนที่โบนมิลจะล้นคลังดังนั้นผมจะเริ่มจากการใส่คอมเพลเตอร์2ตัวเอาไปต่อกับ SR Latch ดังนั้นทุกครั้งที่โบนมิลเหลือน้อย SR Latch จะถูกเซตแต่ถ้าโบนมิลเยอะเกินไป SR Latch จะรีเซตเอาเอาท์พุตไปต่อกับฟาร์มโบนมิลและส่งโบนมิลกลับมาที่คลังเท่านี้เราก็จะสามารถควบคุมการไหลของโบนมิลได้โอเคอันนี้เป็นรีเซ็ตและอันนี้เป็นเซ็ตส่วนอันนี้เป็นเอาต์พุต
แล้วก็ต่อเอาพุทเข้าสวิตช์เปิดของฟาร์มโบนมิลโอ้โนไอเพียรบางทีผมควรปิดเชดเดอร์ก่อนโอ้โนโอ้โนทำไมเราไม่ซักทั้งหมดเออโชคดีที่เครื่องไม่เป็นอะไรโอเควงจรทั้งหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องปิดเสียงนิดนึงไม่งั้นเกมมันจะแลกส่วนบนมิวเราก็ได้มาประมาณนี้ทีนี้ก็ถึงเวลาตกแต่งฟาร์มของมันจะเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะผมว่าเราต้องสร้างฟาร์มอเมทิสแล้วล่ะน่าจะสแกนไฟล์โลกดูทำให้รู้ว่าผมควร AFK ที่ตำแหน่งนี้ไฟล์โลกผมอาจจะใหญ่ไปหน่อยผมจะบอกอะไรให้นะวิธีสร้างฟาร์มอเมทิสแม่งโคตรน่ารำคาญเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกครีเอทีฟเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์ให้ดูว่าฟาร์มอเมทิสออกแบบยังไงยังแรกเราก็ต้องเลือกมุม2มุมก่อนจากนั้นก็ analyze จะเห็นได้ว่า east south และ up เป็นทิศที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นเราจะ project amethyst bud ลงใน3แกนนี้จากนั้นเราต้องวาง honey และ slime ล้อมรอบ crying obsidian ที่เป็น projection ของ amethyst bud โดยมีกฎด้วยกัน3ข้อ1 honey และ slime จะต้องเกาะกลุ่มกันไม่เกินกลุ่มละ12บล็อก2กลุ่มเดียวกันห้ามอยู่ติดกันเองและ3แต่ละกลุ่มจะต้องมีรูปตัว L ไว้สำหรับสร้าง Flying Machine และนี่คือ1ด้านของฟาร์มแต่ละฟาร์มต้องสร้างทั้งหมด3ด้านและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเราจะสร้างฟาร์มใน Random Tick Range หรือกรอบสีเหลืองที่เห็นอยู่รอบนอกคือวันนี้ผมแปะสลามกับฮันนี่มาไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงแล้วอ่ะอ๋อแล้วเผื่อใครสงสัยหลังจากที่แปะสลามและฮันนี่เสร็จเราก็จะได้เครื่องแบบนี้ออกมาทำอย่างนี้กับอีก2ด้านนั่นแหละไปสร้างเครื่องนี้ใน Survival กันโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่ฟาร์มอเมทิสนี่ทุกคนคิดว่าผมขุดหลุมนี้ไปกี่ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงเฮ้อไม่15ชั่วโมงดูจากสภาพแล้วเราควรสร้างแค่ฟาร์มเดียวก่อนไม่งั้นเดือนมกราไม่มีคลิปปล่อยแน่นอนและเพื่อเป็นหลักฐานว่าผมขุดจริงๆนี่คือสภาพพิกแอคที่ใช้ขุดฟาร์มนี้คือผมนั่งเอนชานพิกแอคตั้งแต่เลเวล 6,500 จนเหลือ 6,200 อ่ะเอาล่ะเตรียมของเสร็จแล้วก็กลับไปสร้างฟาร์มกันฟาร์มเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะมาลองทดสอบเปิดฟาร์มกันถ้าผมทุบบล็อกนี้มันควรจะเริ่มโอเคไปกลับไปเหมือนเดิมแกนแรกไม่มีปัญหาแกนที่2โอเคไม่มีปัญหาแกนสุดท้ายโอเคสมบูรณ์ดีดังนั้นผมจะเปิดสวิตช์นี้ซึ่งฟาร์มจะทำงานโดยดอปเปอร์เคาน์เตอร์ตรงนี้ซึ่งถูกควบคุมโดยฮอปเปอร์คล็อกข้างหลังอีกทีนึงและนี่คือผลผลิตจากการเก็บรอบหนึ่งต่อไปก็ทำที่เก็บของเอาละได้เวลาจากที่นี่อีกหนึ่งสัปดาห์เจอกันระหว่างนี้เราจะไปเตรียมวัตถุดิบอื่นรอผ่านมา4วันนับจากตอนที่สร้างฟาร์มอเมทิสเสร็จเราได้อเมทิสมาประมาณ3ดับเบิลเชสครึ่งหรือประมาณ7เชลเกอร์บ็อกซ์ถ้าการคำนวณผมไม่ผิดพลาดเราจะต้องใช้อเมทิสชาร์จประมาณ5เชลเกอร์บ็อกซ์กว่าๆดังนั้นเราจะเอามาคราฟเป็นทินเต็ดกลาสเอาสีม่วงเด่นๆไปเลยแล้วกัน
และในช่วง4วันที่ผ่านมาผมเก็บวัตถุดิบอื่นๆด้วยคือดูปริมาณที่ผมต้องเก็บดิอ่ะมีเชสหนึ่งด้วยอ่ะดูโคตรเยอะโอเคทินเต็ดกลาสครบเรียบร้อยเอาจริงๆมันก็ยังไม่หมดหรอกแต่ส่วนที่เหลือมันเหลือนิดๆหน่อยๆซึ่งมันก็พอจะเริ่มสร้างได้ดังนั้นเราไปเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าบิวเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาปิดคือเดี๋ยวม็อบยังเกิดเต็มไปหมดอยู่เลยเกิดแม้กระทั่งในฟาร์มเอาล่ะผมสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะอธิบายระหว่างเปิดใช้งานไปด้วยเลยแล้วกันเครื่องนี้คือม็อบสวิชไม่ครับแต่ละโลกจะมีขีดจำกัดการเกิดของม็อบเราเรียกว่าม็อบแคปสาเหตุที่เราต้องซัมมอนวิเทอร์ก็คือวิเทอร์เป็นม็อบที่จะไม่ดีสปอนเมื่อผู้เล่นอยู่ห่างออกไปเกิน128บล็อกหลังจากอัปเดต 1.18 ผู้เล่นแต่ละคนจะสปอนม็อบรอบตัวได้มากสุด70ตัวเท่านั้นเราเรียกว่าโลคอลม็อบแคปแต่มีม็อบแคปอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าโกลบอลม็อบแคปถ้าโกลบอลม็อบแคปเต็มม็อบจะไม่สามารถเกิดได้อีกเลยในเดเมนชั่นนั้นดังนั้นจากสถิติถ้ามีผู้เล่นในเวลาเดียวกันสูงสุด8คนเราต้องวางวิเทอร์ทั้งหมด560ตัวถึงแม้มันจะไม่เคยถึงอีกเลยก็ตาม559และ560ถ้าสังเกตที่ TPS ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างหน่วงเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผล1ติ๊กภายใน50มิลลิเซกได้แต่ถ้าผมสร้างชั้นโหลดเดอร์ห่างออกมา2ชั้นวิเทอร์จะถูกประมวลผลอยู่ในหมวด Lazy ชั้นทำให้ไม่แลกเซิร์ฟเวอร์นั่นเองสังเกตได้จากมิลลิเซก per ติ๊กตอนนี้เราใช้เวลาประมวลผล1ติ๊กแค่ประมาณ7มิลลิเซกแค่นั้นเองกลับมาที่ฟาร์มต้นไม้ตอนนี้จะไม่มีม็อบเกิดเพิ่มขึ้นอีกเลยเหลือสิ่งสุดท้ายคือที่เก็บของสำหรับส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่คูณ6ช็อคโกบ็อกซ์โหลดเดอร์ทั้งหมด6ตัวต่อเข้ากับคลังเก็บไอเทมและเมื่อเปิดฟาร์มมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ดูไม่รู้เรื่องใช่มั้ยล่ะงั้นเดี๋ยวผมเรนเดอร์ภาพสโลโมชั่นออกมาให้ใช่ความเร็วที่เห็นอยู่ตรงนี้คือความเร็วที่ลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งแล้วของจริงมันเร็วแบบนี้และนี่คือผลผลิตจากฟาร์มผมยังเปิดมาไม่ถึง10นาทีเลยด้วยซ้ำสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้วยคลิปนี้ใช้เวลาทำนานมากถือว่าลงฉลองชาแนลครบ 10,000 ซับไปเลยแล้วกันส่วนคลิปถัดไปถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะลงภายในเดือนกุมภาพันธ์บอกเลยว่าสาระเน้นๆจะเป็นอะไรรอติดตามชมได้แล้วเจอกัน